จุดที่ยืนอยู่ใช้สิ่งที่คุณมีทำสิ่งที่คุณทำได้สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันต์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปขนของแถวคลอง6นะครับอยู่ในเรือนจำนะครับในเรือนจำกลางวัยหนุ่มนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่เคยไปเหมือนกันก็จะขนย้ายจากอีกแฟตหนึ่งไปอีกแฟตหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับจากชั้น4ไปชั้น3นะครับไม่มีลิฟต์นะครับงานนี้ของก็เยอะพอสมควรน่าจะหนักเอาการอยู่ป่ะไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้ฝั่งขวามือนั้นเป็นบ้านจัดสรรนะครับเมื่อกี้เขาก็ตรวจแค่อุณหภูมินะครับไม่ได้ตรวจอะไรเยอะนะครับซ้ายมือที่เป็นกำแพงนี้ก็คือเรือนจำนะครับที่เขาขังนักโทษอยู่นะมันก็จะมีกำแพงหลายชั้นนะครับกั้นข้างบนก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้หนีได้ปะมาดูงานของเราดีกว่าไม่สนใจเรื่องของชาวบ้านนะครับไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านโอ้วิวสวยครับนี่ครับชั้น4สูงมากเห็นแล้วท้ออันนี้ก็จะขึ้นลงประมาณคนละ10รอบได้นะครับโดยเฉลี่ยของใหญ่ก็มีที่นอนนะครับตู้เย็นแล้วก็อะไรเครื่องซักผ้านะครับที่ใหญ่ๆของนั้นก็ของเล็กๆเขาแพ็คใส่ถุงไว้ละนะครับโอ้โหแจ่ม42ครับถึงกับนั่งเลยครับอันนี้เพิ่งถึงได้คนได้ครึ่งทางนะครับยังไม่เสร็จหอบนะครับนั่งพักแต่ก็ยังสู้ว่างั้นขอพักสักหน่อยว่างั้นเหงื่อออกไม่แอนนี่อะไรนะครับเป็นขอเกี่ยวแล้วก็เป็นเชือกมัดไว้ครับแปลกๆเห็นหย่อนมาเต็มเลยอ๋อเป็นระบบ Delivery ครับ Delivery สมัยใหม่คือสมัยเก่านะคือใครสั่งกับข้าวนะครับลุงร้านข้างล่างเนี่ยเขาจะเอาคู่เอาถังนะครับไปมัดห้อยแล้วก็เอาข้าวใส่ไว้นะครับเจ้าของคนที่สั่งเขาก็จะดึงขึ้นไปแล้วก็ยันเงินลงมาโอ้โหแจ๋วมากครับระบบนี้ Delivery ก็คอยไม่ได้เดินขึ้นเดินลงบ่อยนี้เราก็ขนเสร็จละขนลงมาแล้วก็ขึ้นรถนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับจากแฟต3ไปแฟต1นะลูกค้าก็ขี่รถมอรอละล่วงหน้าอันนี้ก็จะอยู่ชั้น3นะครับแต่นี่ครับใกล้จะหมดละวิวดีครับที่นี่ลมเย็นสบายมันเป็นแบบที่โล่งๆนะครับมีต้นไม้ด้วยดูครับลมพัดเย็นดีนะครับนี่ใกล้จะเสร็จละขอพักอีกหน่อยวะครับเรียบร้อยครับงานวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับขึ้นลงไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้งานนี้ใช้แรงล้วนๆนะครับไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรจบเรียบร้อยงานในวันนี้นะครับขอถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับทำเล่นๆไปเขาไม่ได้รีบเพราะว่าเหมือนฝนจะตกละหยดลงมาละเริ่มณจุดที่ยืนอยู่ใช้สิ่งที่คุณมีทําสิ่งที่คุณทําได้นะครับเรามีอุปกรณ์อะไรมีของอะไรเราก็เริ่มเลยครับไม่ต้องรอให้มีเพียบพร้อมนะครับอย่างบางคนมีรถกระบะอย่างเงี้ยยังไม่มีรถตู้ทึบไม่มีตู้ทึบจะเริ่มยังไงนะครับเริ่มเลยครับไม่ต้องรอนะครับถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมเราก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะครับทุกๆอย่างทุกๆอาชีพก็เหมือนกันนะครับฝนจะตกหนักเลยวันนี้อันนี้ก็เส้นของไปทางมออะไรอยู่คลอง6ครับจำชื่อมหาลัยไม่ได้มอธัญบุรีหรือเปล่าหรืออะไรนี่ก็จะล้อมรอบด้วยป่านะครับก็จอดทำอะไรกันเยอะแยะฝั่งขวามือน่าจะเป็นร้านอาหารเด็ดหรือเปล่าทำให้คนจอดเยอะขนาดนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ
ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับ